ขอกราบสวัสดีสิ่งดีงามที่มีอยู่ในตัวของคุณครูทุกท่านจากทั้งสามโรงเรียนท่านผู้บริหารสถาบันทั้งสามสถาบันคณะกรรมการและคณะทำงานของมูลนิธิทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีสิ่งดีงามที่มีอยู่ในตัวเป้าแววด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ของฝากเยอะมากเลยเช่นของอร่อยก็จะมี ทำให้อะไรนะคะเบาหวานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคอเลสเตอรอลก็บเบิกบานกับกุ้งมากๆเลยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้ให้กับชีวิตเรานะคะก็เชา้านี้วันนี้เป็นวันอะไรนะเป็นวันอาทิตย์ที่10เนาะและเป็นวันที่2ของการฝึอกอบรมเมื่อวานนี้เป็นวัน PLC นะคะวันนี้เป็นวันอะไรคะเป็นวัน Active and c o l l a b o r a t i v e learning นะคะและเป็นวันที่เราจะสามารถที่จะวางแผนให้เป็นแผนที่สร้างคุณภาพและความเสมอภาคให้กับนักเรียนทุกคนที่มีบุญมีวาสนาได้มาเรียนในโรงเรียนเราและในห้องเรียนเราทุกทุกคาบที่เราสอนทุกทุกสิบนาที นะคะหรือถ้าเป็นอาชีวะก็สอนที่3ชั่วโมงก็ทุกๆนะคะ120นาทีนะคะอจะไรก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสามห่วง2เงื่อนไขเนี่ยนะคะที่ที่เป็นหลักในการที่เราดำเนินชีวิตตามปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยการวางแผนการสอนที่ดีการทำงานร่วมกันในวัฒนธรรมของ plc ที่ดีเนี่ย เราก็จำเป็นที่จะต้องมีความพอเพียงเนาะรู้ว่า50นาทีเนี่ยคุณครูก็อย่าไปคาดหวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเนาะปลูกต้นข้าววันเดียวให้มันออกดอกออกรวงมันย่อมเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณครูก็คงจะรู้ว่าแผนทั้งวิชาแผนรายหน่วยแผนรายคาบนะคะทั้งหลายเนี่ยก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะ ที่จะช่วยให้ตัวเราเองมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการที่จะนำพาการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเพราะตอนนี้ก็จะมีความสำคัญมากท่าน,นี้เมื่อวานนี้นะคะที่เป็นวัน PLC เนี่ยพวกเราทุกคนก็ได้เริ่มต้น <c oughs> นะคะด้วยการไหว้ครูด้วยกันใช่ไหมคะ ครูของแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นวันนี้วิชาโฮมรูมด้วยการไหว้ครูเช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้เราไหว้ท่านด้วยปฏิบัติบูบชาเมื่อวานนี้เราไหว้ท่านแบบออกเป็นวาจาเนาะและถ้าปฏิบัติบูบชาเนี่ยใบสีชมพูที่ทุกท่านได้รับแล้วนะนะคะแต่ใบสีชมพูที่ท่านได้รับแล้วเนี่ยนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่พวกเรานะคะนะคะสาวทิตโรงเรียนอื่นเขาทำอะไรไม่รู้แต่โรงเรียนเราทั้งสามแห่งนะคะเรามาทำบุญให้กับวิชาชีพของเราเนาะนะคะเรามาทำบุญให้กับวิชาชีพของเราโดยการสละเวลาพักผ่อนวันหยุดของเราเพื่อที่จะมาพัฒนานะคะตัวเราและระบบ สัมพันธภาพระหว่างเรานะคะให้เชื่อมกับวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะการทำงานและก็เดินไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำบุญให้วิชาชีพครูของเราเพราะอยู่ตรงนี้ด้วยรักและศรัทธานในวิชาชีพของเรานะคะเลือกกระดาษสีชมพูเพราะว่าสีชมพูเป็นวันเกิดของรัชกาลที่5พระผู้เป็นผู้ปฏิรูปการศึกษานะคะอย่างเป็นรูปธปรรมของประเทศไทยนะคะ ต่นี้ข้างในเนี้ยนะคะข้างในเนี้ยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคำพ่อสอนทั้งหลายนี่คงเป็นหนังสืออ่านอ่านหลักอ่านประกอบและอ่านเล่นของโรงเรียนเราทั้งสามแห่งเนาะนะคะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาสุภาพเป็นภาษาที่เป็นเหตุเป็นผลภายละสลวยนะคะเพราะฉะนั้นใน ในการะะนะคะอัญเชิญองค์พระราชดำรัสองค์ต่างๆมาให้นักเรียนอ่านในช่วงของโฮมรูมเนี่ยช่วงช่วงเวลานี้เป็นช่วงโฮมรูมนะคะได้เป็นสัมปทานเวลาของอาจารย์พิมพ์มาประมาณ20่สนาทีนะคะพันปะแหววตอนนี้ทาหน้าที่เป็นครูโฮมรูมของผู้เรียนไม่ใช่นักเรียนนะคะผู้เรียนนะคะสองร้อยห้าสิบคนนะคะพระราชดำรัสองค์นี้เมื่อ วันที่5ธันวาคม5 2เนาะคงเป็นพระราชดำรัสที่หลายคนเนี่ยขึ้นใจเลยละนะคะเพราะเมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอ่ะถ้าประสงค์ใดใช่ไหมคะพระองค์ท่านบอกด้วยด้วยพระราชดำรัสองค์นี้นะคะว่าความประสงค์ของพระองค์ท่านนั้นก็คือให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขเนาะปกติสุขเจริญมั่นคงและพระองค์ท่านก็บอกตัวชี้วัดด้วย นะคะว่าความสำเร็จอย่างที่พระอ,องค์ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่แต่ละการลัสมัยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจในนี้นะคะและท่านองค์ขบนตรีได้ช่วยให้พวกเรานะคะผู้ที่รับใช้งานถวายงานพระอ,องค์ท่านได้ช่วยให้พวกเราเข้าใจว่า การคิดและตัดสินใจนะคะอันของพ่อของแผ่นดินนั้นเนี่ยพระอ,องค์ท่านใช้ความจริงความดีและความงามในการตัดสินใจนะคะพราะคุณครูดูแลนักเรียนจัดการศึกษานะคะความจริงเกี่ยวกับเรียนนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ครบแล้วก็ใช้ความจริงเหล่านั้นตัดสินใจในการที่จะอำนวยการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้คุณภาพ และความเสมอภาคของทุกคนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทีนี้23หลักทรงงานเนี่ยอยากเรียนว่าถ้าที่อื่นท่องไม่ได้จบเนาะที่3แห่งของเราทั้ง3โรงเรียนนี่ล่าเราจะท่องได้ทั้งทั้ง23หลักทรงงานเนาะท่องเหมือนสุขคูลเลยค่ะท่องเอาไว้ก่อนให้เด็กท่องให้ได้ตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงม .6 ถือว่าเป็นนะคะข้าวพันแท้ของความเป็นคนไทยอะ่ะเด็กต้องได้ตัวนี้ไป เด็กจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะตัวนี้ไปตลอดชีวิตของเขานะคะหลักที่หนึ่งคืออะไรคะก่อนจะทำการอันใดนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบให้รู้ถึงสภาพเริ่มต้นต้นทุนให้รู้ถึงปัญหาความต้องการให้รู้ถึงเหตุปัจจัยให้รู้ถึงทางเลือกและให้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังใช้วิธีใดในการแก้ปัญหา นะคะหลักที่สองล่ะคะเมื่อรู้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีความอดทนใช่ไหมรอให้นักเรียนมีความพร้อมและจัดการช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมเป้าแหววไปหลายห้องนะคะคุณครูเริ 2> 2> like ่มสอนโดยที่คุณครูยังไม่เห็นว่านักเรียนพร้อมหรือเปล่าพร้อมทุกคนหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นการระเบิดในเนี่ยคือต้องสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นนะคะให้มีความร่วมมือรวมพลังนะคะ เด็กพร้อมเรียนเนี่ยเราจะดูจากอะไรเดี๋ยววันนี้อาจารย์พิมพ์จะมาชวนอันนึงให้เห็นว่าเมื่อเด็กเอ๊ะฉันอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเมื่อเด็กตั้งคําถามอยากรู้เด็กคาดคะเน A, เด็กเริ่มสงสัยนั่นแหละแสดงความพร้อมของอยากรู้ของการเริ่มเรียนที่ดีนะคะต่อไปเป็นไงคะข้อที่3แก้ปัญหาที่จุดเล็กๆเ,เริ่มต้นแก้ปัญหาที่จุดเล็กๆนะคะมันจะได้เกิดการแก้ไขต่อจากนั้นเป็นไงคะ ทำตามลำดับขั้นตอนอย่ารีบชิงสุกก่อนหามนะคะนะคะค่อยๆไปตามลำดับขั้นตอนสร้างความพร้อมถามคำถ,ถามให้เด็กคิดรอให้เด็กคิดสักนิดนะคะได้คำตอบที่หนึ่งก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปสองสามสี่ดูซิมีใครอยากแชร์อีกหรือเปล่านะคะต่อมาภูมิสังคมค่ะให้ความสำคัญของต้นทุน นะคะทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยของเด็กแต่ละคนเมื่อวานนี้เห็นไหมคะที่ดูมีคนได้รับรางวัลไป3าคนใช่ไหมคะที่ดูภาพการ์ตูนเมื่อวานนี้เห็นไหมนะคะเรามองไม่เหมือนกันเลยเราต่างมีภูมิสังคมมีต้นทุนพูดง่ายๆมีกรรมเก่านะคะที่แตกต่างกันมานะคะเพราะฉะนั้นต้องเคารพในความแตกต่างเหล่านี้นะคะต่อมา ไม่อ่านแล้วเนาะท่านอ่านได้นะคะงั้นอ่านเร็วๆเนาะต่อมาก็องค์รวมไม่ติดตาําราไม่ติดตํารานี่หมายความว่าห้ามอ่านหนังสือเปล่าคะไม่ใช่นะคะให้อ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ให้ใช้ความรู้ต้นทุนเยอะๆด้วยเพราะสองห่วงสเงืเอ่อนสามห่วงสเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งคือต้องก่อนจะทําอะไรก็ศึกษาดูซะหน่อยก่อนต้องมีความรู้ต้นทุนเนาะแล้วก็ทํางานด้วยความเป็นธรรมนะคะ,เ,ะเพราะฉะนั้น แต่ว่าอย่าไปยึดติดว่าทฤษฎีที่มันเคยประสบผลสําเร็จหรือแผนการสอนที่เคยประสบผลสําเร็จคือแผนได้รับรางวัลน,นะคะอ่าโอเบกอวอเนี่ยซึ่งประสบผลสําเร็จไปปี51าหนอย่านึกว่าปี61มันจะยังใช้ได้ดีนะมันไม่มีทางเพราะทุกสปปรรพสิ่งมันแปลเปลี่ยนตลอดเวลาเราถึงต้อง Active Learning นะคะเราถึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะอะไรเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ยสิ่งที่เคยดีงาม 100%นะ่ะมันไม่ร้อยแล้วค่ะมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะต่อมามีอะไรอีกประหยัดเรียบง่ายนะคะทําให้ง่ายนะคะทำให้ง่ายเป้าแววชวนพวกเราเขียนตํำราเล่มน้อยเพื่อจะจําลองเหตุและผลและหลักการและวิธีการของ PLC เอาไว้ในนี้ปกหลังคือหลักการที่จะทําให้เกิด วัฒนธรรม PLC ปกหน้าคืออะไรนะคะคือคุณภาพและความเสมอภาคที่ต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนทุกๆุกคาบที่เราเข้าสอนนะคะและโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนต้นบุญของประเทศไทยท่านเป็นโรงเรียนต้นบุญของประเทศไทยเพราะบุญทั้งหลายเริ่มต้นที่นี่และแพร่กระจายโดย DLTV ทั่วประเทศเป็นการทำบุญอันเลิศล้ำที่สุดให้กับเด็กสิล้านคนนะคะให้กับคุณครูสอง0ส0คน นะคะนี่คือความสำคัญของความเป็นโรงเรียนของเรานะคะต้องเรียกว่าเป็นโอกาสคือท่านไม่มีบุญจริงๆท่านไม่ได้มาเกิดในตรงนี้แน่นอนนะคะบุญนำพาให้ท่านได้ต้องมาเป็นคุณครูมาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญแบบนี้ของบ้านเมืองนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะการมีส่วนร่วมเนาะอันนี้ก็เราก็รู้ PLC ี PL นี่ต้องมีส่วนร่วมแน่นอนนะคะ ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อที่เราจะได้มีส่วนรวมที่ดีเอาไว้อยู่ร่วมกันนะคะบริการที่จุดเดียวนะคะใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติใช้อธรรมปราบอธรมรมปลูกป่าในใจคนจะทำการอันใดต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กนะคะทุกเรื่องเลยนะคะเศรษฐกิจอันที่เป้าแววค่อนข้างชอบมากเลยคือ21นะคะเราอ่านพร้อ,รอมๆกันดีไหมคะหลักที่21 ทำงานอย่างมีความสุขแ Happy w o r กิ้งเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,กะเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราที่ได้ช่วยประชาชนนี่คือรับสั่งของพระองค์ท่านที่เขาโค้ดมานะคะนะคะคือพร้อมๆกันทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไปต่อที่หลักที่11ทําทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเราจะได้มีส่วนรวมที่สันติสุขดีๆเอาไว้อยู่ร่วมกันนะคะก็และสุดท้ายหลักที่23าก็นแน่นอนคือหลัก plc ใช่ไหมคะคือหลัก รู้รักสามคัคคีไหนอ่านด้วยกันสักนิดสิคะรู้อะไรการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดรักคืออะไรและ สามัคคีคืออะไรทราบได้ยังว่าแนวคิด plc มาจากใครนะคะอันนี้คือภูมิปัญญาไทยที่เราสืบสารกันมานะคะก็อ่า <sven tweeting S 2> <sleepy> ป้าแหวชอบภาพนี้มากเพราะป้าแหวก็จะคิดว่าไปเเล่าให้คุณครูคนอื่นฟังก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของครูรักเด็กเด็กลักครูเด็กรักเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือกันคุณครูจะออกแบบกระบวนการแผนการสอนเพื่อช่วยให้นักเล็กเพื่อช่วยให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันเรียนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกันคุณค่าของความสามัคคีนะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอุดมาการณ์เป็นวิสัยทัศน์เป็นที่มาของเราต่อไปนี้ป้าแววก็จะขอทบทวน AAR นะคะอันนี้คือชั่วโมงโฮมรูมเนาะในชั่วโมงโฮมรูมปกติเราทำอะไรกันคะเราก็มักจะปลุกอุดมการณ์ให้โอกาสในการคิดถึงสิ่งดีงามในโฮมรูมกันถูกไหม นะคะเราไม่ดุเนาะโฮมรูมเนี่เราจะไม่ดุนะคะเราจะปลูกอุดมการเพื่อให้วันนี้เบิกบานกันทุกคนเมื่อกี้นี่กิจกรรมปลูกอุดมการนะคะสร้างอุดมการร่วมไปด้วยกันแล้วนะคะกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรม a a r เนาะในโฮมรูมเนาะทบทวนว่า the way we were เมื่อวานทำอะไรกันมีใครเขียนมาบ้างเมื่อคืนนี้สินาทีก่อนนอนน่ะนะคะมีไหมที่บอกว่าสิ่งที่ทำผลที่เกิดบทเรียนที่ได้จะทำอะไรต่อน่ะมีไหมคะ มีไหมมีแน่ๆอยู่แล้วเลยมีใครอยากอ่านให้เพื่อนฟังไหมกลัวเพื่อนหาว่าเราอวดดีใช่ไหมคืออยากจะอยากช่วยครูอยู่แต่ว่าก็กลัวกลัวกลัวเพื่อนจะว่าใช่ไหมรู้สึกกลัวเพื่อนว่าไหมแหมอวดดีนักเชียวเธอเพราะ,ะเขาบอกว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยใช่ไหมคะไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินใช่ไหมคะค่ะแต่เชื่อเถอะจริงๆเราต้องทําดีค่ะและทําดีเพื่อส่วนรวมเหมือนที่หลัก ที่21เมื่อกี้นี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะส่วนใครที่ก็จะเห็นเราเป็นส่วนเกินก็ไม่เป็นไรเราให้ก็มองไปเถอะเดี๋ยวเขาก็จะเห็นส่วนที่เหลือเองนะคะ,ะ,ะตกลงจะมีใครอ่านให้เป้าแหววไหมเมื่อวานนี้เราทำอะไรกันบ้าง after action review ให้เป้าแหววป็นคนอ่านก็ได้ถ้าหากก็ไม่นั่นใครจะให้ยืมกลัวเพื่อนลอกอีกกลัวเพื่อนเอาไปเผยด้นานเหรอ <c oughs> นะคะโอเคไหมอย่างนี้แล้วกันค่ะก็ในชั่วโมงโฮมรูมมันเป็นชั่วโมงที่ทั้งห้องเนี่ยควรที่จะต้องมีการทบทวนเนะาะเมื่อวานนี้เราทำอะไรมาเนาะโดยปกติถ้าป้าแหววเป็นครูประจำชั้นเนี่ยป้าแหววก็จะให้นี่เป็นหนึ่งหน้าที่ของเด็กเวนที่โรงเรียนอาจารย์มีเด็กเวนไหม,มและมีครูและมีครูเวนปะครูเวนเนี่ยมีแน่ๆเลยนะแล้วเด็กเวนมีปะ ม,มีใช่ไหมเด็กเวรนี่คือใครคะคืออาสาสมัครรับใช้ชาติถูกไหมเด็กเวรเนี่ยคือเจ้าภาพประจําวันเด็กเวรมีหน้าที่อะไรหนึ่งหน้าที่เด็กเวรมี5ประการหนึ่งดูแลสภาพแวดล้อมภูนะคะภูมิศาสตร์ของห้องให้ดีใช่ไหมระบบนิเวศในห้องให้ดีอย่าให้มีฝุ่นนะคะดูให้สะอาดเอี่ยมเนาะนะคะ อันนี้กรณีที่เด็กมีห้องประจำชั้นนะ่ะนะจะต้องดูแลความสะอาดให้ดีสองทำอะไรคะดูแลสารทุกสุขดิบของเพื่อนนะคะดูแลด้วยวันนี้เพื่อนเราแต่ละคนมาโรงเรียนเป็นอะไรยังไงนะคะ,ะมีปัญหาอะไรก็รายงานคุณครูประจำชั้นอันที่สามอะไรคะดูแลคุณครูด้วยใช่ไหมดูแลคุณครูด้วยเด็กเวรมีหน้าที่ไปแบก ตำราที่ครูตรวจเสร็จแล้วกันบ้านมาคืนใช่ไหมคะนี่คือหน้าที่เด็กเวรนะคะหน้าที่ที่สี่คืออะไรคะหน้าที่ที่4ี่ก็คือทําหน้าที่เป็นนายประกันคุณภาพนะคะคือดูว่าเมื่อวานนี้ทุกอย่างไปได้ดีไหมมีใครเจ็บป่วยมีปัญหาอะไรยังไงนะคะมีหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะคะนะคะเป็นผู้ประเมินนะคะประจําเวรของเราตอนก่อนที่จะส่งเวรแล้วก็คนที่5คืออะไรคะ คนที่5คือเป็นเป็นผู้ประสานงานวิชาการคนที่5มีหน้าที่นําเสนอว่าเมื่อวานเราเรียนอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นปราแหววกำลัง A A R ดูหน้าที่ของคนที่5นะคะคนที่ทําทอะไรเมื่อวานที่ทําอะไรคะ1เราทําอะไรคะ1เรามีพิธีเปิดใช่ไหมพิธีเปิดทําให้เราทราบว่าอะไรคะทำให้เรา สิ่งที่ทำในพิธีเปิดมีอะไรเราก็นั่งฟังท่านประธานเนาะแล้วก็ท่านผอนะคะ,ะแนะนำทั้งหลายซึ่งทำให้เราได้อะไรเราได้ว่าชื่อโครงการนี้มันมีคำสำคัญที่เพิ่มเติมมาจากปกติอยู่3ามคำใช่ไหมคะคำที่1คือคำว่าอะไรคะ PLC คำที่2คือคำว่า lesson study คำที่สก็คือคำว่า การเรียนจัดการเรียนรู้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนี่ยค่ะก็ L S L C นะคะเป็นคำที่3ตอนนี้หลังจากนั้นเรายังได้รู้ต่อไปอีกว่าชื่อที่มีคอนเซปต,ต์ใหม่ๆ3อย่างเนี่ยมีวัตถุประสงค์กี่ข้อนะคะ3ข้อข้อที่1คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนอันที่2คืออะไรคะทักษะใช่ไหมคะอันที่3คือ อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการไปใช้นะคะกิจกรรมที่เราทําตรงนี้ lesson study ได้ทั้งหลายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาสู่กิจกรรมที่2ถูกไหมคะกิจกรรมที่2คืออะไรคะชื่อยาวๆแต่สั้นๆก็คือระเบิดในนะคะ id plan ซึ่งตรงนี้เราได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะ 1. เราได้เริ่มตั้งคําถาม4ข้อ ที่บอกวิทยากรถึงความต้องการของเราว่าเราอยากรู้อยากทำและขอร้องอยากทำและขอร้องให้ทำอะไรบ้างถูกไหมคะกิจกรรมที่สองคืออะไรคะตอบปัญหา4ข้อ4ปีปออันที่สามคืออะไรคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุนทรียะสนทนาในกลุ่มจตุรมิตรแกงออฟฟอร์นะคะอันที่สี่ทำอะไรคะสะท้อนผลข้างหน้าด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้น ก็มีกระดาษเปื้อนหมึกอยู่2แผ่นเนาะนะคะแล้วก็มีาการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ต้องไปอ่านของท่านเพราะอต่อไปนี้มันก็จะเป็นเรื่องตัวใครตัวมันเนาะได้เกิดการเรียนรู้อะไรแล้วก็จะเกิดบทเรียนต่างๆกิจกรรมที่3ทําอะไรคะกิจกรรมที่2องเขาตั้งใจฝึกอะไรท่านเขาต้องการฝึกอะไรท่านเขาต้องการฝึกหัวใจนักปราดให้กับท่าน นะคะมันจะมีกิจกรรมฟังคิดเขียนฟังคิดเขียนแล้วต่อไปอะไรคะฟังคิดพูดฟังคิดพูดนะคะเพื่อให้พวกเราทำอะไรคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตนเองและเพื่อนๆด้วยกันนะคะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรม PLC อาจารย์รัด,ดาก็ชวนพวกเรานะคะ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง PLC คืออะไรประกอบไปด้วยอะไรจะทำอย่างไรป้าแหววก็มาเชียวมาชวนพวกเราวาดสร้างตำราเล่มน้อยใช่ไหมปกหลังก็คือ PLC นะคะที่ว่าจะต้องมีเป็นวัฒนธรรมที่วิถีชีวิตในวัฒนธรรมนี้ผู้คนเขาใช้เวลาทำอะไรกันเขาใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจแห่งวิชาชีพโดยการคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง คุณค่าอุดอมการการปฏิบัติที่ดีที่ผ่านมาของแต่ละคนและเขาก็รับฟังกันนอกจากนั้นสิ่งที่เขาทำเป้าหมายไปที่ไหนเป้าหมายก็ไปที่พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนร่วมกันและเป็นการทำงานในวัฒนธรรมที่ไม่โดดเดี่ยวคือเป็นวัฒนธรรมร่วมมือรวมพลังไม่ทิ้งใครสักคนเดียวนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นคนที่เป็นไงคะใจกว้าง เปิดรับการเรียนรู้รู้การเปลี่ยนแปลงนะคะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆได้หมดอาจารย์อบรมกับอาจารย์ต่างประเทศก็8วันเนาะนะคะเนี่ยค่ะทั้งหลายเนี่ยคือไม่กลัวการเรียนรู้และก็เปิดห้องเรียนนะคะของตัวเองให้เป็นที่เรียนรู้ของเพื่อนๆซึ่งเทอมนี้เราจะเปิดกันคนละกี่ครั้งคะสครั้งตามที่เราวางแผนกันไว้และสุดท้ายก็คือ ทุกๆก,การกระทำเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันเสมอภูมิคุ้มกันในสามห่วงเนี่ยนะคะคือก่อนจะทำอะไรก่อนพูดต้องคิดก่อนพูดก่อนทำต้องวางแผนก่อนทำและที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะคะภูมิต้นทานตัวนี้ทำเสร็จแล้วต้องมาสรุปบทเรียนตกผลึกสร้างองค์ความรู้เพื่อจะใช้ต่อไป นะคะพั้นกิจกรรม AAR จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะและคุณครูก็จะต้องเป็นหัวใจนักปราชญ์สุจิปุลิก็จะมีการเขียนเยอะการเขียนทำให้คิดชัดอันนี้ป้าแววได้ยินมาจากนะคะระยะเขาเรียกว่าฟอร์ดเดี่นะคะได้ได้ยินทอดๆกันมาสมเด็จพระเทพร,รัตน์กล่าวว่ามีคนถามพระอ,องค์ท่านว่าทำไมท่านเขียนเขียนนะคะพี่อีดกันดิกาบอกพวกเราว่าพระอ,องค์ท่านรับบอกบอกว่าในหลวงสอนว่าไม่จดไม่จำ ไม่จดไม่จำไม่ใช่ไม่กดไม่จำนะคะไอ้กดเนี่ยมันมาทีหลังนะคะนะคะแต่ว่าถ้าไม่จดเนี่ยหัวเรามันจะไม่จำอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการทำสมุดเล่มน้อยเล่มนี้มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่ให้คุณครูเนี่ยสร้างตำราตัวนี้ขึ้นมาเองแล้วคุณครูก็คงจะนึกออกนะตัวเราก็เริ่มจำอะไรขึ้นมาได้เยอะเนาะเรื่อง PLC นะคะ เสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยปกนี้ข้างหน้านี่คืออะไรนะคะอาจารย์ดูปกของตัวเองด้วยเนี่ยนี่คืออะไรคะห้องเรียนแห่งคุณภาพซึ่งห้องเรียนแห่งคุณภาพนักเรียนทุกคนนะคะห้องเรียนแห่งคุณภาพเนี่ยเขาเป็นเป็นอะไรเป็นเนื้อนาบุญอันภัยร้านแกโลตรายและเกิดพี่บูนภูนพ้พนพันห้องเรียนแห่งคุณภาพของเราเนี่ย คือเนื้อนาบุญอันไพศาลทุกสปปรรพสิ่งมีบุญมีวาสนาได้เข้ามาในห้องเรียนของเราจะเจริญออกดอกออกมาเล็ดขยายพันธุ์ได้ทุกต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนไม่มีการถูกทอดทิ้งคุณครูทุกคนไม่ถูกทอดทิ้งนะคะทุกคนจะเจริญไปด้วยกันเด็กก็จะเจริญจาก2.0เป็น2.5เป็น3.0ใช่ไหม คุณครูก็จะเจริญจากครูผู้ช่วยไปเป็นครูชํานาญการชําพิเศษเชี่ยวเชี่ยวพิเศษเกษียณอายุพร้อมกับเชี่ยวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะคนผู้อื่นที่เข้ามาเรียนรู้กับเราไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคณะกรรมาการของมูลนิธิหรืออาจารย์ที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าโลกทั้ง3คือโลกของนักเรียนโลกของคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนและโลกภายนอกก็จะได้มาร่วมเรียนรู้ในห้องนี้ด้วยนะคะตอนนี้ ข้างในคืออะไรนะคะเนื้อในนะคะ PLC คือคือเหตุปัจจัยห้องเรียนแห่งคุณภาพคือผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นวิธีการที่จะทำให้เกิดนะคะคุณภาพนั้นในวัฒนธรรม PLC เราใช้ lesson study ใช่ไหมซึ่งจะมีช่วงของการวางแผนการดำเนินการและการสะท้อนผลและ มันเป็นการทำงานแบบชุมชนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดชุมชนมีสองคนเนาะโมเดลทิชเชอร์กับบัดดี้ทิชเชอร์และเมื่อคืนนี้ทั้งโมเดลและโมเดลนี่คนหนึ่งบัดดี้คนหนึ่งเปล่าคะไม่ใช่นะคะเราสลับกันเป็นถูกไหมคะและเมื่อคืนนี้คุณครูโมเดลและคุณครูบัดดี้ของเราเนี่ยก็ได้เลือกแผนการสอนมาแล้วเนาะที่จะมาทำการนะคะเรียนรู้ต่อนะต่อยอดกันในวันนี้กับท่านอาจารย์ พิมพันธ์ลัคณะนะคะโอเคตอนนี้นอกจากนั้นเราทำอะไรต่อตอนบ่ายเราก็มาวางแผนปฏิบัติการใช่ไหมคะเราก็เลยรู้ว่าโครงการนี้มี5ระยะระยะที่1คืออะไรคะเวิร์กช็อปสวันนี้ระยะที่2คืออะไรคะการทำเลส s นสต study วงจรที่1และการประชุมระดับใช่ไหมคะระยะที่3ทำเลส s นสต study วงจรที่2และมีการประชุมระดับ ระยะที่3าม lesson study ระยะที่3แล้วก็มีการประชุมระดับระยะที่5คืออะไรคะระยะสุดท้ายซิมโพเซียมนะคะก็จะเป็นวันดอกไม้บานของพวกเราเนาะนะคะทีน,นี้ก่อนที่จะจบตรงนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เราทำเมื่อวานนี้นะคะกิจกรรมทั้งหลายนะคะรวมทั้งการนำเสนอการตั้งคำถามเรื่องเวลา นะคะตั้งคำถามเรื่องจำนวนชั่วโมงนะคะที่เราคุยกันนะคะเมื่อคืนท่านก็คงได้มีโอกาสกลับไปทบทวนเนาะเอกสารปึ้งใหญ่อย่างน้อยก็เปิดดูหน้าดูตามันใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรข้างในนี้บ้างเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะโอเคป้าแบวขอถามคำถามท่านนิดหนึ่งท่านเข้าใจว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นอ,อาจารย์คู่กับใครนะคะอ่าค่ะอาจารย์คู่กันเนาะอาจารย์ หนูค่ะอาจารย์หนูนกค่ะคุณหนูกับคุณนกคู่กันใครเป็นโมเดลทิชเชอร์คะทั้งสามวงจรเป็นโมเดลทิชเชอร์นะคะแล้วใครเป็นบัดดี้ทิชเชอร์คะอาจารย์นกจะมีโอกาสได้เป็นโมเดลทิชเชอร์ด้วยไหมคะนะคะคือที่ประแหววคลิกตรงนี้เพราะว่าต้องการจะบอกบอกว่าแต่ละคนเราต่างเป็นโมเดลและเป็นบัดดี้ทิชเชอร์ให้แก่กันและกันนะคะเราต่างเป็นครู เป็นผู้เรียนให้แก่กันและกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นโมเดลและบัดดี้เนี่ยมันคือบทบาทในฐานะที่ท่านเป็นบัดดี้ทิเชอร์เนี่ยท่านมีหน้าที่ทำอะไรบ้างท่านห้ามทำอะไรนะคะห้ามสั่งห้ามสอนห้ามบอกคำตอบนะคะให้ทำอะไรคะให้ให้กำลังใจโดยการฟังให้ได้ยินและเข้าใจเขาว่าเขาปรารถนาทำอะไรและอันที่สองทำอะไรคะ ชวนคิดให้ครบกระบวนการของทุกองค์ประกอบเดี๋ยววันนี้อา,อาจารย์พิมพก็จะให้อีกหลายองค์ประกอบนะคะและทําอะไรอีกคะเมื่อเขาคิดชัดแล้วทำไงเชียร์ให้ลงมือทําเลยและจะมีเราเป็นบัตดี้อยู่เคียงข้างเราจะไม่ทิ้งกันเราจะตายด้วยกันนะคะเราไม่หุไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคือหน้าที่แล้วเราจะสลับที่กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคําถามว่าแล้วโคชชิ่งและเมนเทอลิงคืออะไร นะคะป้าแหววอยากให้เราได้พบกับอาจารยอา์อาจารย์สุรพีนิดหนึ่งนะคะประมาณ8นาทีนะนะคะทำความเข้าใจว่าในภาษาศาสตร์เนี่ยคำว่าโคชชิ่งและเมนเทลลิ่งเนี่ยมันคืออะไรที่ป้าแหววบอกห้ามสั่งห้ามสอนห้ามบอกคำตอบเนี่ยนะคะไล่ทำดังนั้นเนี่ยนะคะ <S <S ขอดูนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมกันว่าโคชชิ่งนะคะเมนเทลลิงเนี่ยมันคืออะไรนะคะ วันนี้เราจะมารู้จักคำสองคำนะคะคำว่าโคชชิ่งกับคำว่าเมนทอ r ริงคำสองคำนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ในความหมายของการชี้แนะชี้นำการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าความหมายเดิมของคำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเริ่มจากคำว่าโคชเป็นคำนามภาษาอังกฤษ ที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสกลางศตวรรษที่16ค่ะความหมายเดิมจะแปลว่ารถโคชหรือว่ารถม้าใหญ่ๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า carriage ก็ได้ค่ะคำว่า coach เดิมเป็นภาษาฮังการีเป็นชื่อเมืองที่สร้างรถม้าประเภทนี้นะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ยืมภาษาฮังการีมาต่อมาภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาเยอรมันเป็นคำว่า gos แล้วก็ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่า Coach คำว่า Coach ที่มีความหมายว่าเป็นครูหรือว่าเป็น Instructor หรือว่าเป็น Tutor ปรากฏในช่วงปี1830ค่ะเป็นคำแสลงที่ใช้กันในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียก Tutor ที่เปรียบเสมือนกับรถม้าที่นำนักศึกษาให้ผ่านการสอบได้นะคะ ส่วนคำว่าโค้ชในความหมายของโค้ชกีฬาปรากฏในช่วงปี1861ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าโค้ชที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษก็เลยมี2ความหมายใหญ่ๆนะคะความหมายหนึ่งเป็นความหมายในด้านพาหนะก็จะเป็นเรื่องของรถโค้ชรถทัวร์หรือว่าความหมายที่เป็นคนก็จะเป็นคนที่สอนนะคะส่วนความหมายของคำว,ว่าโค้ชที่เป็น verb นั้นปรากฏทีหลังค่ะในความหมายแรกก็คือเดินทางโดยรถโค้ชปรากฏในปี1,610ส่วนความหมายว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจะปรากฏในปี1,849ค่ะคำว่าโค้ชก็ถ้าเผื่อเป็นกริยาก็จะแปลว่า to teach and train ในแง่ของกีฬานะคะหรือว่า to teach as student privately rather than in a class นะคะคำว่า coaching เป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงนะคะเช่นศาสตร์ของการพัฒนาตนเองการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรหรือว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นจนเป็นศาสตร์ของตัวเองนะคะก็จะมี life coaching business coaching Executive Coaching, Health Coaching, Financial Coaching หรือแม้แต่ Date Coaching หรือการโคชให้ออกเดทเป็นนะคะคำว่า Coaching ตรงนี้เนี่ยมีความหมายที่น่าสนใจนะคะจาก Office of Human Capital Management ของ NASA ค่ะเขามองว่าเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองให้ได้นะคะเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ที่ ตัวผู้โค้ชแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอยู่กับตัวผู้ถูกโค้ชมากกว่านะคะเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการคุยกันนะคะเป็น two-way dialogue มากกว่าที่จะเป็น one-way telling มากกว่าที่เป็นการบอก,บอกบอกบอกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำว่าเอ o โค้ที่มีความหมายว่าผู้สอนผู้แนะผู้ชี้นะคะแล้วก็เอ o โค้ช ที่จะแปลว่าผู้รับการสอนหรือผู้ถูกโคช้ชเราจะมี verb to coach แปลว่าสอนอบรมฝึกเราก็เติม i n g เข้าไปก็จะเป็น coaching นะคะก็เป็นการสอนการฝึกอบรมการชี้แนะการชี้นำค่ะคราวนี้มาดูที่คำว่า mentor บ้างนะคะ mentor เป็นคำนามภาษาอังกฤษคำนี้ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสประมาณกลางศตวรรษที่18ค่ะคำว่า mentor ปัจจุบันแปลว่า wise advisor หรือว่า experience and trusted advisor คำว่า mentor จริงๆแล้วเป็นชื่อคนค่ะมาจากตัวละครในเทพกรณณากิปกค่ะ เมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของโอดิสซุสตอนที่โอดิสซุสออกไปทําสงครามเมืองทรอยแต่ในเทพกรรณากรีกที่โฮเมอร์เขียนไว้ไม่ได้พูดถึงเมนทอร์ว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเด่นประเสริฐเลิศอะไรขนาดไหนเลยนะคะความหมายของเมนทอร์ที่เป็นครูที่ปรึกษาอันประเสริฐปรากฏในงานเขียนของฟองซัวเฟนลง ท่านเป็นบาดหลวงชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักการศึกษาเขียนไว้ในเรื่อง Les e v e n t u r e s d e t e l e m a q u e หรือ The Adventures of Telemachus ในเรื่องนี้ m e n ทอรเป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นคนคอยท้าทายเป็นคนคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้น เมนทอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะพี่เลี้ยงก็จะมาจาก l e s a v e n t u r อเด e เ e e ลมารหรือว่า The Adventures of Telemachus นี่เองค่ะจากคำนาม mentor เราก็มี verb to mentor verb ตัวนี้เป็น verb ที่ใช้ได้ทั้งแบบที่ต้องการกรรมหรือแบบไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะปรากฏในช่วงปี1888ในความหมายว่า to act as a mentor to serve as a teacher or trusted advisor คำว่า to mentor จะมีคำพ้องความหมายก็คือคำว่า to instruct หรือ to teach นั่นเองค่ะ โคชชิ่งตกลงมันหมายถึงอะไรคะเมื่อกี้นี่ป้าเลยโคชนี่ความหมายดั้งเดิมอาจจะเป็นพาหนะใช่ไหมรถมา้าพาคนไปถึงไปถึงที่เนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่รถมา้าเวลารถม้าเจอคนจะต้องบอกบอกว่าจะไปไหนใช่ไหมเอาให้แน่ใจตกลงจะไปพาหุรัตหรือจะไปบางลําพูหรือจะไปสะพานเหลืองถูกไหมคะต้องเอาให้ชัดว่าจะไปที่ไหนกันแล้วยังไงคะ แล้วโค้ชเองก็จะพาเข้าไปใช่ไหมคะให้ถึงที่ถูกไหมคะในนิยามแบบนี้ค่ะนะคะเราจะพบว่าในภาษาไทยเราครูคือเรือจ้างใช่ไหมพาเด็กข้ามฟากจากฝั่งที่เป็นอวิชาไปสู่ฝั่งที่เป็นวิชาจากฝั่งที่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานมาสู่ฝั่งที่รู้ตื่นเบิกบานโดยขณะที่เดินทางเป็นไงคะ ก็จะมีการพูดคุยเพื่อชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือครูเรือจ้างกับโค้ชรู้สึกจะคล้ายๆกันเนาะนะคะรูปแบบแบบนี้นะคะโคชชิ่งเนี่ยนอ่าความหมายสุดท้ายที่อาจารย์สุรพีนะคะที่ท่านบอกไว้ที่ของนาซาเนี่ยอันนี้เป็นความหมายที่วันนี้เราใช้กันเยอะมากในเชิงไลฟ์โคชชิ่ง นะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของบัดดี้เนี่ยจะต้องทำงานกับโมเดลในลักษณะของโคชชิ่งแบบนี้นะคะคือเป็นยังไงคะก็ต้องพาเพื่อนไปสู่ฝั่งฝันใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องให้เพื่อนทำความเข้าใจว่าฝันของเธอที่จะไปอ่ะแผนของเธอเป็นยังไงเอาให้ชัดว่าแผนเป็นยังไงแล้วมีเวลาเดินทางเท่าไหร่ใช่ไหมห้นาทีทำอะไรได้บ้างใน50นาทีกับใครกับเด็กกลุ่มนี้เพราะ,ะเราจรึงจำเป็นต้องช่วย ะะฟังให้ได้ยินว่าเพื่อนเนี่ยเขามีความปรารถนาที่จะทำอะไรในห้องเรียนถูกไหมคะนะคะแล้วถ้าเขาคิดไม่ครบก็ให้เขาคิดให้ครบบอกเขาว่าตรงนี้นะต้องซีดเบลเพราะว่านะ้ำมันหนกักเดี๋ยวจะตกเรือไปตรงนี้มันจะกระโดดหน่อยนะนั่งให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือส่วนที่เราชวนให้เขาคิดซะให้ครบ ะะแล้วก็เพื่อการเดินทางของเขาเนี่ยจะได้ไปถึงเป้าหมายตามเวลานะคะตามที่คาดหวังอย่างเกิดคุณภาพและความเสมอภาคนะคะนี่คือโคชชิ่งเนาะตอนนี้เป้าแหววเนี่ยพอละที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งฟังดูแล้วดูดีไหมอีกคำหนึ่งคำว่าเมนเทลลิ่งนี้ยิ่งดีแต่ไปเปิดดูเองก็แล้วกันนะนะคะในทิชเชอร์แอสเลอร์ นะคะที่อาจารย์ระดาให้เมื่อวานนี้ป้าแบ๋วขอให้ท่านกลับไปฟังประมาณสักสิบผลเพราะป้าแบ๋วเนี่ยฟังประมาณ90ผลได้แล้วนะคะมันถึงได้ขึ้นใจคำจําได้สักประมาณสักขนาดนี้คําว่าเมนเทอร์เนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยถ้าไปดูในนี้นะคะท่านจะได้เห็นประวัติของคําว่าเมนเทอร์เมนเทอร์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยคือพี่เลี้ยงที่จะเลี้ยงผู้ที่เป็นรัฐทายาตขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดของบ้านเมือง เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านได้มีรับโอกาสที่จะเป็นเมนเตอร์นะที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงเนี่ยขอให้ท่านรู้ว่าน้องเลี้ยงของท่านนะ่ะคือคนสำคัญของบ้านเมืองที่จะต้องเจริญขึ้นมารับผิดชอบเป็นผู้นำของบ้านเมืองนะคะพันบทบาทพี่เลี้ยงเนี่ยเมื่อได้รับโอกาสให้ครองตำแหน่งนี้เมื่อไหร่นะคะท่านจงภาคภูมิใจนะคะว่าบุญนำพาให้ท่านได้เป็นพี่เลี้ยง ะะเพราะฉะนั้นระหว่างสองคนเนี่ยเราต่างทำหน้าที่ทั้งโคชชิ่งและเมนเทอร์ลิงในฐานะที่เราเป็นบัดดี้ทิเชอร์โอเคนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะท่านเตรียมตัวให้ดีนะคะสติสมาธิต้องอยู่กับตัวนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์พิมพันธ์จะพาพวกท่านนะคะก้าวไปสู่ห้องเรียนแห่งคุณภาพ ที่วาดภาพเอาไว้ในปกนะคะโดยที่ตรงนี้จะช่วยให้อาจารย์พิมพ์ค้าเมื่อวานนี้มีคำถามเยอะมาก mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องแล้วจะให้ active learning กันยังไงนะคะจะใช้สื่อกันยังไงนะคะจะบริหารจัดการห้องเรียนกันยังไงนะคะและก็ที่สำคัญคือทำไงจะให้เด็กเนี่ยนะคะทั้งมีวินัยและมีน้ำใจและมีความสุขในการเรียนรู้นะคะวันนี้ป้าแหวว ก็มาเป็นหางเครื่องนะคะของอาจารย์พิมพันธ์กับอาจารย์พยาวนะคะขอมอบโอกาสอันเป็นิริมงคลนี้ให้กับท่านพี่พิมพันธ์เลยค่ะก็ก็คารวะท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะ แล้วก็ในกลุ่มที่เป็นเครือข่ายที่ดีงามด้วยภาษาของป้าแหววซึ่งจริงๆแล้วคือเพื่อนรักแล้วก็เป็นอาจารย์ของตัวเดินจะแทนตัวว่าอาจารย์พี่ปิ่มปิมนะฮะเพราะว่าชื่อพิมพันธ์นโบราณขอเปลี่ยนชื่อเป็นปิ่มปิมและมีชื่อเล่นว่าแดงนะคะทีนี้เราก็วันนี้ก็เป็นวาระของเราทั้งสอง ว่าด้วยเรื่องของการจัดการดินรู้ที่เรียกว่าเชิงรุกแล้วก็แบบรวมพลังนะคะมากับวิทยากรคู่ก็เป็นรุ่นพี่ของป้าแหววป้าลัดดาแล้วก็พี่ปิ่มปิ่มนะคะไม่เป็นป้านะเป็นป้าแหววก็เป็นไปนะคะแต่อาจารย์ขอเป็นพี่ปิ่มปิ่มนะคะ แต่ว่ามีป้ามาอีกคนนะคะพยาวยนดีสุขนี่ก็เป็นชื่อโบราณก็ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วว่าเป็นอาจารย์ป้าเหยาวยาวนะคะเพราะว่าชื่อเล่นชื่ออ้วนมันโบราณชื่อเล่นชื่อแดงตามเด็กรุ่นยุคเบบี้บูมเนี่ยนะคะเบบี้บูมเมอร์เนี่ยชื่อแดงชื่อจุ๋มชื่อจิมชื่อเล็กชื่อบมชื่อใหญ่ไม่เหมือนกับเด็กสมัยใหม่นั่งอยู่กับไอทีนะคะชื่อคุณนิว คือคุณบอคุณเซมะเขาชื่อเป็นฝรั่งเจเจโฟกัสนะคะน้องหมิวน้องหลิวอย่น,นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเปลี่ยนชื่อตกลงจำชื่ออาจารย์ได้ไหมคะคืออาจารย์อ่าได้เลยอนุญาตให้เรียกพี่ปิ่มปิ่มแล้วก็น,นี้ละคะป้ายาวยาจริงๆเยาวยาก็มาจากพเยาวลองสัจารย์พเยาวยินดีสุขแล้วก็อาจารย์เองก็คือ อะไรนะชื่ออะไรนะชื่อจริงไม่ใช่ชื่อจริง,ช,ช,รงชื่อเล่นปิ่มปิมชื่อจริงคืออ้าพิมพันธ์เดชคุปนะคะสองเราสามคนนี้เป็นเพื่อนกันเราก็มีชื่อเรียกทีมนี้ว่าลัดดาสิริพันธ์พิมพันธ์นะคะเป็นชื่อย่อว่า,า LPP นะคะ LPP เป็นน้ำมันยี่ห้อหนึ่งนะคะที่มาจะช่วยผักดันแล้วก็ เป็นพหาหนะคือโค้ชนะคะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จเขาสอนนิสิตเรากำลังพาท่านมาเปลี่ยนพฤติกรรมของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไปพอรพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่จะเรียกว่าการเรียนรู้เชิงรุกพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะยังไม่ออกแต่ว่าจะใช้คำว่า การเรียนรู้เชิงรุกแล้วของอาจารย์เองจะเติมคําว่ารวมพลังเพราะเราจะใช้แกงอ f ฟฟูการเรียนรู้ในวันนี้เราจะใช้แกงอ f ฟฟูในการเรียนแก of f o ฟูก็คือกลุ่มหนึ่งมีสี่คนสี่คนเป็นกลุ่มที่มีความหมายเป็นกลุ่มที่เด็กของเราจะ ทำให้คนทุกคนในกลุ่มของเราคนเก่งช่วยเหลือคนที่เรียนช้ากว่าคนปานกลางช่วยเหลือคนช้ากว่าคนเก่งช่วยคนปานกลางในกรณีเขาสามารถต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นครูจะก็จะใช้คำว่าการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังนะฮะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า collaborative active learning ตัวที่เป็น active learning เนี่ยวันนี้เดี๋ยวมีเอกสารพิเศษแจกให้ คำกริยาใดพฤติกรรมใดแสดงความเป็นการเป็นผู้กระตือร้นและเชิงรุกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นครูก็จะขอด้วยการรู้จักสิ่งที่สวยงามรู้รักสามัคคีนะคะซึ่งเป็นหลักทรงงานข้อที่23ที่เมื่อกี้ป้าแววได้พูดถึงนะคะอ่ะก็ป้ายาวๆก็จะ ให้เราได้ไปเรียนรู้เรื่องการไหว้ไหนลองทําการทดสอบก่อนนะคะป้าเยาวเยาว่าคุณครูของเราเนี่ยไหว้กันอย่างไรนะฮะสวัสดีค่ะอาจารย์ นี่คือการพรีเทสค่ะพ <c> ร <oughs> ีเทสว่าการไหว้ของอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรสรุปแล้วสวยงามค่ะแต่สวยงามตามหลักของท่านถูกไหมแต่ไม่ตรงตามหลักของจอร์ l ดนพาวเวลสค่ะสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพเขาจะมีวิธีการไหว้หลายรูปแบบแต่ขอนําเสนอรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเวลาที่เราจะทําความเคารพใครเราจะสวัสดีใครเราต้องแสดงความจริงใจความจริงใจของเราก็คือมองหน้าแล้วก็ยิ้ม เห็นไหมการยิ้มนี่แสดงความจริงใจอยากเป็นมิตรด้วยนะคะมองหน้าแล้วยิ้มเป็นสเต็ปที่หนึ่งอ่น,นลองมองหน้าแล้วยิ้มสิคะฝึกสเต็ปที่หนึ่งนะเราเป็นเด็กไงเราต้องฝึกทีละขั้นละขั้นถูกไหมคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทีละขั้นทีละขั้น,นเหมือนกันสเต็ปที่หนึ่งทำอะไรนะคะมองหน้าแล้วยิ้มสเต็ปที่สองภาษาพูดผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีคะ่ะสเต็ปที่สามจึง ท่าทางยกมือไหว้จำได้ย่างสสเตปนะฮะนี่ครูเลคเชอร์นะคะเลคเชอร์ร0 0เลยะพร้อมฝึกนะพร้อมฝึกนะคะสสเต็ปพร้อมกันเลยสาไม่ต้องยิ้มนาน10นาทีค่ะรู้สึกจะยิ้มนานไปหน่อยนะคะเห็นไหมเราอยากแสดงความจริงใจยาวนานเลยยิ้มนาน10นาทีให้มันต่อเนื่องนะคะอ่ะพร้อมสา นี่ก็ยิ้มน้อยไปหน่อยจ้ะฝ <ś waking S 2> ึกหมายสตเต็ปที่หนึ่งนี่เวลายิ้มเราต้องบอกเขาไหมคะยิ้มค่ะ <ś at that point> ไม่ต้องบอกนะ <ś at that point> อ,นนอะสตเต็ปที่ทำสตเต็ปที่หนึ่งสตเต็ปที่สอง <ś at that point> อะไรยังไม่สามเลยนะเนี่ยแค่สองทำอะไรจ้ะภ <h at that point> าษาพูดเห็นไหม เวลาเลเชอร์เนี่ยมันมันเข้าใจยากถูกไหมถ้าสาธิตอาจจะดีขึ้นหรือถ้าลองทดลองปฏิบัติเองก็จะดีที่สุดมาใหม่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองส,ส,สเต็ปที่สามอโอใช้ได้สวยงามพร้อมทีเดียวเลยนะคะฝึกสามสี่โอ้อาจารย์พิมพ์ค่ะร้อเปเลยค่ะสวยงามนี่อาจารย์พิมพันจะเติม จาร์พิมพันธ์จะเติมนะคะอะจัร์พิมพันธ์เข้าห้องเรียนเราต้องทําความเคารพถ EX ูกไหมเพราะอาจารย์เขาเป็นอาจารย์เราอาจารย์เราเป็นหัวหน้าเลยนะคะอาจารย์เาเป็นหัวหน้าให้การแต่งตัวของเราตั้งใจเป็นชุดสีดำเงินเพื่อให้เข้ากับเสื้อวอร์มของครูที่นั่งหน้าเราจะเติมลูกิ์ทวอะไรนะหลักทรงานข้อที่เท่าไหร่ของป้าแหววที่เอามาให้เนี่ยไหนทุกท่านลองหยิบข้อที่ หยิบเอามาใช้ให้มีลายมือเยอะๆนะคะว่าเราได้อ่านเราได้ท่องท่านใดท่องได้ถึง23ประการนะคะครูจะอนุอนุญาตให้กลับบ้านก่อนได้เลยมีมั้ยมีใครได้ท่องได้ถึง23ประการเช่นอนุญาตให้กลับบ้านก่อนท่องได้ก็ไม่บอกเพราะเราไม่อยากกลับจริงไหมคะก็ลองดูข้อหนึ่งสิลองจำข้อหนึ่งให้ได้ข้อหนึ่งคือฮะ ข้อหนึ่งศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบอากโเด,ดไปข้อ23คือาคือนะรู้รักรู้รัก,รรกสามัคคีนะคะ,ร,ะรู้รักสามัคคีจะมีความหมายอย่างไรก็ท่องนะคะตัวความสำคัญในหลักที่23ไปก่อนอะ่ะรู้รักสามาคัคคีสวัสดีค่ะเอาซ้อมก่อน นี่คือสเต็ปที่สองใหม่นะคะ,ะจะรู้แล้วนะคะเวลาจะพูดสวัสดีค่ะเราต้องเพิ่มคําว่าอะไรรู้รักสามารถขี่ในสเต็ปที่2อฉันพิมพันธ์เข้าห้องเรียนจะเป็นจะเป็นหัวหน้าห้องนะคะคุณครูทำความเคารพรู้รักสามาีสวัสดีค่ะโอ้ยันพิมพันธ์ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์ทีนี้เราก็ให<ด>้ไหว้ท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์นะคะ แล้วก็ท่านที่เป็นโค้ชคือโคชเชอร์นะคะพวกเราเป็นโคชีนะ่ะค่ะแม่นิดนึงนะคะไม่ต้องยหญ่จุ๊โคชีโคชเชอร์อาบคร้อมงสามสี่นะคะสวยงามสวยงามจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันใกล้จะหมดเวลานะคะในเวลาห้านาทีใกล้จะหมดเวลาครูก็สอนจบแล้วหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจกรุณายกมือขอให้เธอยกมือขึ้นจะมีใครยกไหมไม่มี<า><า>ไม,มีใครยกอีนู้คาตอบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครยกมือครูหวังว่าเธอคงเข้าใจนะคะ <c oughs> อาทิตย์หน้าครูจะควิสนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะรู้สบายใจว่าทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนก็จะต้องไปอ่านเพื่อเตรียมมาสอบมาควิสนะคะอ่าหัวหน้าบอกคุณครูทำความเคารพ ไม่ได้กลับอยู่ต่อสวัสดีค่ะตอนกลับบ้านต้องสวัสดีเราเรียนต่ออีกวันเลียนต่อนะจ๊ะงกลับไม่ได้นะจ๊ะเตเวิตตาต่อครูต่อครูผู้สอนเราต่อคุณครูต่อคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นจะต้องกล่าวว่าขอบคุณอ่าพร้อมอีกครั้งเดีมว เดี๋ยวครูจะปล่อยก่อนแล้วอย่าเดินอย่าเดินผ่านห้องเผออนนะคะรูก่อยปอนก่อยปอนเวลาเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าเข้าห้องก็ไม่ตรงเวลาออกห้องยังออกก่อนเวลาเธออย่าเดินผ่านห้องเผออนนะคะเลี่ยงเรี่ยงไปไปนะจะไปแล้วนะคุณครูทำความเคารพไอ้หนูนี่นั่งหน้าทำผิดนะเนี่ย อผิดหนึ่งห้องไปหนึ่งห้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ตั้งสติให้ดีเพราะเออมานั่งอยู่ต่อหน้าฉันด้วยอยต่างหากนะคะอ่าสามสี่แกวนะเรารู้รักสามัคคีวันนี้เราต้องรู้อะไรเราต้องมีความรู้สองวันนี้คือความชัด เจนในสิ่งที่สำคัญคือ PLC คืออะไรกระบวนการ PLC มีอะไรบ้าง PLC มีองค์ประกอบสำคัญอย่างไรหลักการของ PLC เป็นอย่างไรคุณค่าของการทำ PLC มันการทำ PLC เป็นอย่างไร กระบวนการ AAR นักะาในการเขียน l o อกบ o ๊กเขาเขียนอย่างไรแล้วเราจะตั้งวงในการทำ PLC อย่างไรเป็นวงเล v e l b i ตติ้งในระดับเดียวกันเป็นวงแบบต่างระดับหรือเป็นวงใน subject หรือเป็นวงเฉพาะของหน่วยงานเพราะฉะนั้นหนึ่งรู้ต้องรู้ดีรู้ลึก แล้วก็ต่อมาเราทำ PLC ทำไปทำไมเราไปทำไปเพื่อเราจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้มีมามากมายเราถามว่าเราสร้างเองหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำแผนที่มีอยู่หรือแผนที่เราเคยมีอยู่เรียกว่ามีบางคนอาจจะมีแผนซื้อใช่ไหมแผนที่จัดเตรียมไว้ให้เราก็ต้องประยุกต์แผนนั้นให้เข้ากับบริบทของเรา แผนตรงนี้ก็คือต้องสร้างด้วยตัวเองด้วยประยุกต์ด้วยตัวเอง Do it yourself คือทำด้วยตัวเองแล้วก็ต้องเป็นแผนที่เราเน้นตามแนวทักษะศตวรรษยที่สามารถพัฒนาทักษะศตวรรยิ1ได้อันนี้คือรู้แล้วก็เราจะทำยังไงให้เด็กเรียนรู้แบบ c o l l a b o r a t i o n คือการเรียนรู้แบบรวมพลัง เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า collaborative active learning อ่าพูดตามครูไปเลยเห็นไหมแล้วพูดไม่รู้ตัวก็จะฟังเพลินนะฮะอ่าพูดใหม่การเรียนรู้แบบเชิงรุกแบบรวมพลังภาษาอังกฤษว่า <c oughs> collaborative active learning ขาบอกอ่านภาษาอังกฤษต้องให้ดอจรอเข้าไว้นะฮะแต่ก็ไม่พูดเต็มนะ,ะดรจรอหอออันนี้ก็จะทำให้มีความสวยงามและเราจะต้องรู้เรื่องราวสำคัญของการประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลายการประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีหลากหลายเนี่ยจะช่วยทำให้ไปสู่ผลการเรียนรู้ของเด็กภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าตัวย่อคือ SLO ดาวซี่ย่อมาจาก ว่าคําว่าอะไรผลการเรียนรู้ของนักเรียนภาษาอังกฤษเขาใช้ S L O บางทีคําย่อจะช่วยทําให้เราลึก S L O ย่อมาจากคําว่า S มาจากนักเรียนนักเรียนภาษาอังกฤษว่าไงนักเรียน Student ออกเสียงตัวที Student L O คือดูดูปากครูกำลังทำและปากจิก Learning Learning เอาคำอ่เพราะ S L O ย่อมาจาก Student Learning Outcome SLO ย่อมาจาก Student Learning เพราะฉะนั้นจุดเน้นสำคัญก็คือเราจะทำ PLC เข้าไปสู่ในห้องเรียนกับครูทุกคนที่จะทำให้ไปสู่ SLO ตะโกนพร้อมกันคือ Student Learning Outcome สู่การเรียนรู้ผลการเรียนรู้ของของใครคะของนักเรียนของเด็กของผู้เรียนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้และเราจะประเมินการเรียนรู้อย่างไรนะคะเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะให้เด็กสร้างผลิตภัณฑ์ผลงานอันจะเป็นขั้นต่ำสุดจึงสูงสุดคือนวัตกรรม ด้วยกระบวนการเราเรียกว่าออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างออกแบบวิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมตรงนี้ก็เป็นประเด็นของความที่จะไปถึง Thailand 4 0แต่บัดนี้เราตูตต่อยู่ในระดับพื้นฐานฝึกให้เด็กได้สืบสอบนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองสร้างความรู้ด้วยตัวเขาเองอและต่อมาเรารู้มีคำว่าแล้วนะรู้แล้วตามด้วยไรคะ รักก็คือความตระหนักและเจตคติที่ดีนะคะความพอใจความชื่นชมต่อเรื่องราวของการทำ PLC เพื่อพัฒนาใคร PLC ไปพัฒนาใครคะพัฒนาใครก่อนไปพัฒนาเด็กพัฒนาใครคะพัฒนาตัวครูไปสู่ไปสู่เด็กให้เข้าได้ SLO คืออะไร Student Learning Outcome คำว่ารู้แล้วตามเด้ไรคะ รักรักใช่ไหมแลนะสุดท้ายคืออะไรคะสามัคคีก็คือการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นทีมการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังสำคัญที่สุดคือการทำแบบรวมพลัง culture of collaboration เป็นหลักการสำคัญของ PLC